ของชายคนหนึ่งใช่อายุประมาณสัก 30-35 ปีนี่แหละค่ะบุกเข้ามาภายในศาลาวัดครับเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปพ่อท่านสั่งนะฮะอดีตเจ้าอาวาสวัดเทพนิมิตจังหวัดนครศรีธรรมราชครับคุณดูในภาพนะฮะในภาพชายดังกล่าวไม่รู้โกรธอะไรมาเดินเข้ามาบ่นโวยวายก่อนจะถอดรองเท้าแล้วก็คว้างใส่พระพุทธรูปฮะแล้วก็เดินเข้าไปหยิบรองเท้าแตะเนี่ยแล้วก็หยิบตบหน้าพระพุทธรูปอีกครั้งด้วยอารมณ์ที่โมโหก่อนที่ชายคนนี้ก่อนจะเกิดเหตุเนี่ยเขาเดินหายไปจากมุมกล้องวงจรปิดประมาณ1นาทีแล้วเดินตรงไปที่พระพุทธรูปแล้วก็ใช้รองเท้าเนี่ยทั้งแตะทั้งตบหน้าพระพุทธรูปอีกครั้งนึงนอกจากนี้คนก่อเหตุยังยืนชี้นิ้วไปที่พระพุทธรูปอีกในลักษณะกำลังด่าทอไม่พอใจพระพุทธรูปองค์นี้แต่กล้องวงจรปิดไม่สามารถบันทึกเสียงได้ก่อนที่คนเกิดเหตุจะเดินออกจากศาลาของวัดไปทันทีนะฮะหลังจากเกิดเหตุชาวบ้านที่ทราบแล้วก็เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดต่างสาบแช่งนะฮะต่างสาบแช่งเลยผู้ก่อเหตุขอให้ได้รับผลกรรมที่กระทำไว้กับพระพุทธรูปแล้วก็พ่อท่านสั่งที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือเนี่ยนะครับคือเอาง่ายชาวบ้านเขากราบไหว้เขามานานหลายปีก็ถือว่าเป็นการทำร้ายจิตใจของชาวบ้านที่เป็นคนในละแวกนี้ในตอนนั้นชาวบ้านคิดว่าคนก่อเหตุเป็นวัยรุ่นติดยาเสพติดจนเกิดอาการหลอนแล้วก็มาก่อเหตุกับพระพุทธรูปโดยคลิปดังกล่าวเนี่ยถูกนำออกมาเผยแพร่เพื่อหาตัวผู้ก่อเหตุและในที่สุดทราบแล้วครับว่าชายคนนี้มีบ้านอยู่บริเวณด้านหลังวัดนะคือวันนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขามีการตั้งสำนวนอันนี้ถือว่าเป็นคดีอาญานะคะแล้วก็นำหมายเรียกเนี่ยก็ไปหาผู้ชายคนนี้แล้วเพราะว่าจากการตรวจสอบเนี่ยก็พบว่ามีความเสียหายนะบริเวณดวงตาของพระหล่อเนี่ยของท่านพ่อสังเนี่ยนะหลุดออกมาแล้วช่างเนี่ยก็ได้มีติดตั้งคืนเรียบร้อยนะคะและมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมด้วยนะคะนั่นก็คือผู้ใดกระทำด้วยประการใดๆแก่วัตถุหรือว่าสถานอันเป็นที่เคารพในทางศาสนาอันเป็นการเหยียดหยามศาสนานั้นต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง7ปีหรือว่าปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 14,000 บาทนะคะหรือทั้งจำทั้งปรับปรากฏว่าพอหลังสอบปากคำตำรวจช็อกในประเด็นเลยฮะชายดังกล่าวที่แท้เนี่ยเป็นหลานที่อยู่ในสายตระกูลของพ่อท่านสังเป็นหลานคือเป็นวงศาคณาญาติเป็นสายเลือดอ่ะชายคนนี้มีศักดิ์เป็นเหลนเหลนเทียดเหลนเทียดนะครับของพ่อท่านสังนะครับเทียดเป็นพ่อของทวดนึกออกป่ะเป็นพ่อของทวดทวดก็คือเป็นพ่อแม่ของปู่ของย่าค่ะถูกต้องไหมล่ะส่วนสาเหตุเนื่องจากภรรยาเนี่ยได้ออกไปจากบ้านระยะนึงแล้วตอนนั้นตัวเขาเองเนี่ยอาศัยอยู่ในบ้านเพียงคนเดียวไม่สูงสิงกับใครก็ได้เข้าไปบนบานศาลกล่าวกับรูปเหมือนพ่อท่านสั่งให้ภรรยากลับมาแต่ไม่เป็นผลก็เลยมาเอารองเท้ามาตีก็มาตีโดยเข้าใจว่าแม่เขาเนี่ยเป็นเหรียญแท้เหรียญเทียนแท้คงจะได้รับสิทธิพิเศษจากพ่อท่านสั่งบ้างสิทำไมคนอื่นมาขอที่ขอได้เยอะจังเลยตัวเองเป็นสายเลือดเป็นเหรียญเทียนทำไมไม่ได้ทำไมไม่รับการบนบานศาลกล่าวก็เลยโกรธซึ่งนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยได้สร้างความทุกข์ใจให้กับทั้งครอบครัวนะคะรวมทั้งญาติพี่น้องของผู้ก่อเหตุเป็นอย่างมากเลยนะคะโดยเตรียมตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยไปตั้งศาลคารวะสักการะนะคะเพื่อขอขมาเร็วๆนี้ด้วยค่ะส่วนประวัติของพ่อท่านสังเนี่ยเป็นเกจิอาจารย์นะเป็นเกจิเถราจารย์ที่ทรงวิทยาคมจนเป็นที่ร่ำลือเมื่อประมาณสัก80ปีก่อนนะครับแล้วก็เป็นพระสงฆ์เนี่ยที่นักพัฒนามรณภาพตอนอายุ84ปีเมื่อปี2478พวกเรายังไม่เกิดกันหรอกแล้วก็มีการทำเหรียญที่ระลึกรุ่นแรกแจกในปีดังกล่าวจนเป็นที่ต้องการในวงการพระจนถึงปัจจุบันนี้นะฮะค่ะเรื่องนั้นก็อยากจะแชร์